ผมคิดว่ามันน่าจะพ้นสมัยไปแล้วนะกับการที่บอกว่ามีสวัสดิการเยอะแล้วแบบคนจะขี้เกียจคนจะแห่มาใช้สวัสดิการเนาะเพราะว่าวัดแถวบ้านผมแล้วก็สวดศพฟรีเนาะยังไม่มีใครอยากตายใช่ไหมยังไม่มีใครอยากตายก็ไม่มีใครอยากตายไม่ขยับไปใช้ให้โรงพยาบาลได้ใช้ฟรีก็ไม่มีใครอยากไปนะครับมันก็ในทางเศรษฐศาสตร์ก็มีคำพูดเปรียบเทียบเหมือนกันว่ามันมีcherry picking เนาะว่าการใช้ลูกเชอร์รี่เพียงแค่ลูกเดียวอธิบายป่าทั้งป่าเช่นโอ้ยฉันเคยเห็นมากับตานะว่าพวกคนจนเนี่ยมันแห่กันมาขอใช้สวัสดิการแล้วก็แบบมันขี้เกียจมากอะไรแบบนี้แต่ว่าคุณเห็นเพียงแค่ช็อตเดียวแต่คุณไม่เห็นชีวิตของเขาตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายจากโลกนี้ไปเนาะซึ่งผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่น่าเศร้ามากแต่ว่าเรื่องน่ายินดีคือผมคิดว่าตรรกะเหล่านี้มันเริ่มเป็นตรรกะที่มันดูเป็นตัวตลกมากขึ้นเนาะตลกไปว่าเฮ้ยคุณมาคิดแทนชีวิตของประชาชนอะไรแบบนี้ได้เหรอนะครับในวันที่ยังมีคนต้องกู้กยศ.เพื่อได้เรียนหนังสือในระดับมหาวิทยาลัยยังมีคนต้องกู้นอกระบบเพื่อจ่ายค่านมให้ลูกมีคนที่ต้องทำงานจนอายุ70เพื่อดูแลสามีภรรยาที่ป่วยติดเตียงคุณมีสิทธิ์อะไรในการวิพากษ์ว่าแล้วถ้าพวกเขาจะขอมีชีวิตที่ดีบ้างไม่ต้องดีอย่างพวกคุณก็ได้ดีเพียงแค่เศษเสี้ยวนึงแล้วค่อยมาพูดกันว่าให้พยายามให้ได้รับให้ได้เริ่มต้นให้มันเท่าเทียมกันก่อนเอาเข้าจริงแล้วผมพูดได้เลยว่านโยบายเป็นร้อยนโยบายที่พูดกันเนี่ยนะถ้า มันเกิดจริงได้สัก 20% เนี่ยผมคิดว่าก็เป็นเรื่องดีมากอ่ะแล้วผมคิดว่าเราไม่ควรจะเดือดร้อนนะถ้าประชาชนจะมีชีวิตที่ดีขึ้น